ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมือว่านนี่ผมตัดใหม่นะครับตัดใหม่ตัวนี้มันบ่ครับนะครับแล้วที่นี่ผมก็เลยมีไอเดียดีๆมาบอกครับมีประโยชน์นะครับเพราะว่ามือว่านนี่ผมตัดนะผมก็คิดไปนะเพราะว่าทุกครั้งนะผมตัดใหม่นะครับผมสิตัดโคนใหม่ลงแม่นบ่ครับแล้วก็ตัดเป็นท่อนๆๆแล้วก็ขนขึ้นรถแล้วก็ไปตัดที่บ้านนะครับแล้วที่นี่มันมีปัญหาเวลาเฮาตัดไปหลายครั้งหลายครั้งนะครับแล้วมันมีเสียงดังนะครับเลื่อยยนต์เฮานะครับมันมีเสียงดังมันรบกวนชุมชนนะครับที่นี่ผมก็เลยมาคิดหมู่บ้านนี่ผมด้วยความที่ว่ามันมีปัญหานั่นแหละครับผมก็เลยมาเฮ็ดแบบนี้เบิ่งนะครับหลังจากที่ว่าเฮาตัดเสร็จนะครับโคนใหม่ลงปั๊บนะครับผมก็เลยตัดสินใจตัดเป็นท่อนๆไปเลยครับแบบนี้นะครับแบบที่เพื่อนๆเห็นนะครับเห็นป่ะครับแบบนี้แหละครับตัดเป็นท่อนๆแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเพราะว่ามันมีประโยชน์ก็คือ1เฮาตัดง่ายครับตัดง่ายแล้วก็เวลาเฮาไปตัดกับต้นไม้ต้นเนี่ยเวลามันหล่มลงเสร็จปั๊บนะเฮาตัดเลยเป็นท่อนๆมันตัดง่ายครับดีกว่าที่ว่าเฮาตัดเป็นท่อนๆง่ายๆแล้วเฮาไปวางไว้บ้านนะครับเตรียมพร้อมเผาแล้วก็เฮาก็มาตัดอีกเทื่อนึงบางที่ก็บ่ได้ตัดนะครับบ่มีเวลาแต่อันนี้มันเป็นขั้นตอนที่ง่ายเลยครับเร็วข้อดีเนี่ยก็ครับนี่เห็นบ่ข้อดีที่เฮาตัดเป็นท่อนๆแบบนี้ครับเฮาเก็บง่ายครับนี่เฮาขัดแยกง่ายนะครับเวลาเฮาออกไปเผาถ่านนะครับเฮาขัดแยกจากนี้เลยอันหน่อยนะครับเพราะว่าอันหน่อยนี่เฮาใส่แซมตรงกลางนะครับตรงที่ว่าช่องว่างนะครับเนี่ยง่ายครับวิธีการนี้ผมว่าน่าเอาไปเฮ็ดนะครับเวลาเพื่อนๆโคนใหม่ลงก็ให้เพื่อนๆขัดแยกเลยครับเนี่ยเฮามาเก็บที่หลังครับง่ายครับนี่ครับวิธีการนี่ก็เป็นตัวเลือกอย่างนึงนะครับรู้สึกว่ามันเร็วนะครับก็ขอให้เพื่อนๆไปพิจารณาเฮ็ดกันนะครับมันมีประโยชน์อยู่ครับนี่เฮ็ดให้เฮาเคลียร์งานได้เร็วนะครับนี่ครับดีกว่าเฮาตัดเป็นท่อนๆง่ายๆแล้วเฮาไปตัดอยู่บ้านอีกนะครับ1แล้วมันลดเสียงดังนํานะครับแล้วก็งานเฮาก็แล้วไปเลยนะครับต่อไปก็รอตากอย่างเดียวแล้วก็รอผ่านะครับก็ขอให้เพื่อนๆลองพิจารณาเบิ่งวิธีการนี้นะครับครับสำหรับท้ายคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนนะครับสวัสดีครับ